ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีการต้มไข่มาฝากคุณผู้ชมแต่ไข่วันนี้เนี่ยเป็นไข่ตาหวานหลายคนจะบอกว่าโหเห็นหลายคนทำแล้วน่าทานมากวันนี้เรามี2เมนูมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ1เมนูจากนานาเป็นยำไข่ตาหวานเพราะเราจะทำไข่ต้มแบบตาหวานด้วยกันกับคุณผู้ชมแล้วเอาเจ้าไข่ต้มตัวเนี้ยมาทำเป็นยำส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้รวมทะเลผัดกะเพรามาฝากคุณผู้ชมค่ะการทำไข่ตาหวานเนี่ยคือการต้มไข่ที่ให้ไข่เป็นยางมะตูมมากๆคือเรียกได้ว่าไข่แดงยังเกือบดิบ 100% เลยล่ะวิธีการทำอ่ะเขาบอกว่าให้เลือกไข่เป็ดแล้วเอาไข่เป็ดที่ได้มาไปตากแดด1แดดหรือเลือกไข่เป็ดเก่าเพราะว่าถ้าเป็นไข่เป็ดใหม่เนี่ยนะคะเวลาเราลอกเปลือกออกจะลอกเปลือกยากที่สำคัญไข่แดงตัวนี้เนี่ยจะยังไม่สุกกระทบกระเทือนนิดหน่อยเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาจะยุ่งยากไปกันใหญ่วิธีการทำง่ายๆเราจะต้มไข่กันก่อนหลังจากตากแดดแล้วหรือหลังจากได้ไข่เป็ดเก่ามาแล้วเนี่ยนะคะวิธีการทำคือเอาชามแก้วนะคะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะใส่ไข่ของเราเรียงไข่ลงไปแนวนอนแบบนี้นะคุณผู้ชมเรียงให้แน่นที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาขยับเนี่ยนะคะเวลาเขาสุกไข่เป็ดของเราเนี่ยไม่ขยับเขานิยมทำไข่ตาหวานกับไข่เป็ดกันนะจากนั้นเอาเกลือใส่แล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะเคล็ดลับคือใส่น้ำครึ่งหนึ่งของไข่ของเราเท่านั้นโอเคครึ่งเดียวเท่านั้นต้มจับเวลา6นาทีจากนั้นเอาลงมาแช่น้ำเย็นจัดๆค่ะครบ6นาทีแล้วนะคะเราเอาไข่ของเราเนี่ยนะคะแช่น้ำเย็นจัดๆหลังจากไข่ของเราเย็นแล้วเนี่ยนะเรามาปอกเปลือกไข่กันค่ะหลังจากได้ไข่เสร็จแล้วเราพลิกหาว่าตรงไหนคือไข่แดงไข่ขาวนะคะเอาหลังช้อนเคาะด้านไข่ขาวนะแล้วก็ลอกออกเราจะเริ่มลอกจากตรงไข่ขาวก่อนเพราะตรงจุดที่เป็นไข่ขาวเนี่ยจะลอกง่ายกว่าจากนั้นส่วนที่เป็นไข่แดงอ่ะมันจะแกะยากละเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยระวังมากๆเลยนะมือสั่นไปหมดทะด้าเราจะได้แบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าไข่ตาหวานของเราเนี่ยมาทำยำไข่ตาหวานกันค่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เนาะจากนั้นใส่ผักชีลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วคุณง่ายมากตักยำของเรานะคะเสิร์ฟคู่กับไข่ตาหวานแบบนี้เรียบร้อยค่ะยำไข่ตาหวานของนานาอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมันกรอบพันชั้นมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่กระเทียมจีนลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์เคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ฟรอยหุ้มให้มิดนำเข้าอบจนกระทั่งสุกจากนั้นสับให้ละเอียดเตรียมไว้ส
ใส่มันฝรั่งสไลด์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันผสมตรามรกตไลท์และกระเทียมที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันเรียงลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบจนกระทั่งสุกจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดมันกรอบพันชั้นใส่ภาชนะตกแต่งด้วยดอกเกลือพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ